ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมบะหมี่อีกเช่นเคยนะครับแน่นอนนะครับว่าเมนูในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นแบบธีมวาเลนไทน์ใช่นะครับเพราะเป็นเทศกาลแห่งความรักนะฮะคุณผู้ชมเมนูของเรานี่คือกุหลาบนะเป็นสตรอเบอรี่อะไรแบบนี้น่ากินน่าอร่อยจริงเชียวนะครับเมนูของเราคืออะไรครับ Rose Shape Strawberry Jelly สวยงามจริงๆนะครับแล้วก็เทศกาลนี้ใครอยากทำเมนูพิเศษให้คนพิเศษเนี่ยต้องดูเลยครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมสำหรับเมนู Rose Shape Strawberry Jelly นะครับหรือว่าวุ้นสตรอเบอรี่กุหลาบแน่นอนนะครับเราจะทำวุ้นดีๆนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือนี่เลยนะฮะผงวุ้นตรานางเงือกนะครับต้องบอกว่าเมื่อนำมาคนกับส่วนผสมของเหลวนะครับเขาละลายตัวได้ดีมากนะครับไม่จับกันเป็นก้อนที่สำคัญทำทุกครั้งเนี่ยของวุ้นของเรานี่คือเด้งทุกครั้งเลยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่เนาะก็คือเหมือนให้เขามีกลิ่นหอมๆนะครับแล้วก็มีรสชาติด้วยแต่ต้องบอกว่าน้ำเชื่อมอย่างเดียวเนี่ยสีสันอาจจะยังมาไม่ถึงก็ต้องมีสีผสมอาหารสีแดงนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมถามว่าเป็นแดงเฉดไหนครับอาจารย์เมย์สตรอเบอรี่เรดค่ะนี่ จากนั้นนะครับเป็นน้ำเปล่านะอันนี้เรายังไม่เปิดเตาเนาะแต่ว่าคนให้เข้ากันก่อนนะครับอีกส่วนผสมหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นส่วนผสมของไข่ขาวกับกะทิอัมพวานะครับเราจะผสมเนี่ยตรงนี้ก่อนแล้วก็ระหว่างที่เขากำลังก็เดือดใส่ลงไปใส่ลงไปตัววุ้นของเราก็คือจะมี2ลักษณะ2 texture อร่อยยิ่งขึ้นนะฮะคุณผู้ชมนี่พูดขนาดนี้แล้วนะครับต้องขวดนี้เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับจุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยให้หลากหลายไม่รู้จบเลยล่ะครับอย่างเมนูในวันนี้ต้องบอกเลยว่าวาไรตี้มากๆเหมาะมากๆนะครับกับอัมพวาครับสีสวยเหมือนกะทิคั้นเองด้วยนะครับจากนั้นอันนี้จะเป็นไข่ขาวนะครับคุณผู้ชมคนให้เข้ากันนะเราก็เปิดไฟเลยนะโอเคครับเราผสมนี่ให้เดือดหลังจากคนผสมจนเข้ากันแล้วนะครับจึงนำขึ้นตั้งไฟตามที่อาจารย์เมย์สอนกันนะครับเวลาเราทำวุ้นเนาะใส่ผงวุ้นลงไปเนี่ยต้องมั่นใจว่าเขาเดือดทั้งหม้อเลยตรงกลางต้องเดือดด้วยนะฮะคุณผู้ชมโอเค that is really bubbling นะเดือดเสิร์ฟถึงขนาดนี้แล้วเทดดี้เทลงมาเลยส่วนผสมกะทิอัมพวากับไข่ขาวนะครับช่วงที่จะเทใหม่ๆห้ามคนนะคะให้เขาเดือดใหม่อีกรอบนึงเพราะสมมุติเธอคูณคนใช่ไหมเดี๋ยวมาเขาไม่แยกฉันค่ะโอเคเขามาถึงตรงกลางแล้วนะคะก็คือได้แล้วเราก็คนนิดนึงคนนิดนึงแล้วก็ปิดไฟนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ซิลิโคนนะครับรูปทรงกุหลาบอย่างที่จันเมย์บอกเลยนะฮะแต่ว่านี่แหละอีกหนึ่งเทคนิคนะครับก็คือเวลาทำวุ้นนะตัวพิมพ์ต้องมีหมาดๆนิดนึงก็จะมีน้ำหน่อยนะฮะอันนี้เลี้ยงน้ำไว้นิดนึงเพื่อที่ว่าความออกมาเขาจะได้แกะออกมาได้นะครับมาผมขออนุญาตยกเทให้เลยแล้วกันจะเห็นไหมเขามี2ชั้นแล้วอู้สวยจังเลยโอเคโอ้โหสูตรเป๊ะเวอร์ได้แบบนี้ปุ๊บเราให้เขาเย็นตัวนะครับเซ็ตตัวแล้วก็แช่เย็นนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวมาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับตัววุ้นของเรานะครับนำออกจากพิมพ์เป็นทรงกุหลาบสวยงามเลยนะครับนี่น่ากินมากอาจารย์เมย์จะบีบบัตเตอร์ครีมนะครับรอบๆตัววุ้นเลยก็จะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่นะครับเราตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมนะครับสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ชอบสะระแหน่แบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของหมอมี่แล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับ Rose Shape Strawberry Jelly นะครับหรือว่าวุ้นสตรอเบอรี่กุหลาบนั่นเองนะครับก็เทศกาลวาเลนไทน์นี้นะฮะสามารถทำเมนูแบบนี้สำหรับคนพิเศษได้เลยนะครับอ
ความอร่อยแบบนี้นะครับสามารถติดตามกันได้นะฮะที่รายการข้าวหวานสำราญใจนะครับทุกวันจันทร์ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับเรามีอีกหมื่นกว่าสูตรเลยที่ YouTube ยิ่งสักฟู้ด TV นะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหน้าตาน่ารักที่สำคัญทำกินก็อร่อยทำขายก็เป็นไอเดียที่เท่มากๆเลยล่ะค่ะกับมัสมั่นพายของนานาสายช็อกโกแลตไม่ห้ามพลาดเลยเมนูของเราคือSmall chocolate cakes, moist smart, and ก็ไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยนี่ง่ายด้วยอร่อยด้วย